앰버서더로 이렇게 많은 팬분들과 함께해서 너무 기분이 좋은 것 같습니다.
ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกดีมากๆที่ได้ยืนอยู่บนเวทีนี้ที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Milo Thailand แล้วก็ได้อยู่กับแฟนๆแบบนี้ครับจริงคือจะต้องบอกว่าคู่ควรมากๆถูกต้องมั้ยทุกคนคือเป็นบุคคลที่เป็นแฟนทั่วโลกเลยนะให้การยอมรับเลยว่าเก่งรอบด้านเลยจริงๆอ่ะเรื่องการเรียนดีมั้ยกีฬางานหน้าตาโอ้โหดีไปหมดขนาดนี้ส่งเสียงให้กับคุณชาอึนอูหน่อยได้ไหมฮะพี่หนุ้ยบอกเลยว่ามองเล่นๆน่ารักนะมองสักพักตกหลุมรักเฉยเลยอะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยว่านะฮะการร่วมงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในแบรนด์แอมบาสเดอร์ไมโลประเทศไทยนะครับครับผมในโอกาสต่อไปนะครับนุชจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราขึ้นมาพูดคุยกันนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณนงนุชเทพประเสริฐวังสาตัวแทนทีมการตลาดของไมโลขอเสียงปรบมือครับเชิญขึ้นหน้าสัก2ก้าวได้ไหมฮะจะได้เป็นภาพที่สวยมากๆเลยกับสวัสดีคุณนงนุชเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าคำถามคุณนงนุชนะต้องขออนุญาตเรียนถามคุณชาวลุงนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกีฬามากเนาะทั้งบาสทั้งบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยากถามคุณชาวลุงว่าได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นกีฬาเหล่านี้ครับผมเรียนได้ไม่ต่อเรื่องแค่เพียง열심히재밌게땅을얻고약간승부욕이런게좀생겼던것같아요ก็คือรู้สึกว่าตอนเด็กๆอะค่ะก็คือเราเล่นกีฬาเพราะว่าเรารู้สึกสนุกแต่ว่าที่รู้สึกว่าเรียนรู้ก็คือน่าจะเรียนรู้ความมุ่งมั่นนะคะได้เห็นความมุ่งมั่นใช่เองดีมากดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ไมโลต้องการจะนำเสนอเลยนะคือเรื่องของความมุ่งมั่นสร้างคุณนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับคุณนงนุชอีกแล้วนะครับผู้บริหารของเราใช่ไหมครับนะฮะขอถามพี่นงนุชก่อนเลยตรงนี้เป็นคำถามที่ซีเรียสมากๆเลยนะฮะในฐานะที่พี่นงนุชขึ้นมายืนใกล้ๆคุณชายอูแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้อันนี้จัดใจเลยครับคุณนงนุชจัดใจเลยไม่น่าถามมือสั่นไม่น่าถามเลยคุณชายอูฮะคุณทำให้ผู้บริหารมือสั่นไปหมดนะคะเนี่ยจริงก็โหจริงหล่อจริงครับขอบคุณครับขอได้ถามคุณนงนุชครับถึงที่มาที่ไปของการร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เรียนถามด้วยว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณชาอึนดูครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไมโลเนี่ยเราเชื่อแล้วก็สนับสนุนมาเลยตลอดนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะชีวิตหรือว่าไลฟ์สกิลนะคะผ่านการเล่นกีฬาเพราะว่าไมโลเชื่อว่ากีฬาคือครูชีวิตนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้ไปเจอคุณชาตูนะคะซึ่งคุณชาตูเนี่ยมีทักษะแล้วก็ทัศนคตินะคะในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันตรงกับที่ไมโลเชื่อแล้วก็คุณค่าที่ไมโลเนี่ยสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะทีนี้คุณชาตูเองเก็บที่ว่าแฟนคลับรู้นะคะคุณชาตูชอบเล่นกีฬาแต่สิ่งนึงที่เราเห็นเนี่ยจากการที่คุณชาตูทำทุกอย่างเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือบทบาทนักร้องนักแสดงเนี่ยก็คือคุณชาตูมีความมุ่งมั่นนะคะจนประสบความสำเร็จเป็นที่รักของแฟนคลับเป็นที่ชื่นชมของเราแบบทุกวันนี้ค่ะเนาะมันเห็นได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วสามารถใช้แล้วต่อยอดได้เลยก็อยู่ในคำว่าความมุ่งมั่นเนาะถูกต้องใช่ไหมครับก็คือมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาด้วยและเอาความมุ่งมั่นนี้มาใช้กับทุกๆด้านในชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือภาพยนตร์โฆษณาของไมโลประเทศไทย X ชาอึนอูอยากรู้ครับพี่นงนุชครับว่าคอนเซ็ปต์เป็นอย่างไรฮะคือจริงๆก็มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เพิ่งบอกไปนะคะเพราะว่าไมโลเชื่อว่าความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นทักษะชีวิตที่เรียนรู้ได้จากการเล่นกีฬานะคะแล้วเมื่อเราฝึกฝนมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าติดตัวเราทำอะไรเราก็สำเร็จในหลายๆด้านนะคะหรือก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนะคะเราก็เลยคอลแลบกับคุณชาวดูนะคะที่มีทักษะอันนี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจส่งผ่านทักษะนี้ความมุ่งมั่นให้กับแฟนๆนะคะให้ได้ลงมือทำไม่ย่อท้อแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จแบบที่เราเห็นคุณชาวดูเป็นไอดอลนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ความมุ่งมั่นสร้างคุณค่ะนี่ปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับจริงเนาะต้องขอถามคุณชาญูต่อเลยนะครับว่าอะไรคือแรงผลักดันครับที่ทำให้เรามุ่งมั่นทำในทุกอย่างทุกด้านของชีวิตและทำออกมาได้ดีมากๆอะไรคือแรงผลักดันครับ
원동력이요. 그냥 주어진 거니까 잘 해내고 싶으니까 열심히 하는 것 같고 또 팬분들이 보내주시는 그런 응원에 좀 보답하려고 하는 것 같아요. ก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าผมทราบเพราะว่าความรักของแฟนๆมันยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมคะผมก็อยากจะตอบแทนและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็จะมีเป้าหมายผมก็อยากจะตั้งใจเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผมทำมาครับโอ้โหนี่คือหนึ่งในแรงผลักดันแรงบันดาลใจคือทุกคนนะเพราะทุกคนทุกคนเลยนะโอ้ยทำเพื่อแฟนครับเพราะฉะนั้นถึงพี่ลุงนุชครับยื่นไปข้างหน้าครับเชิญครับนี่ยื่นเลยโอเคหนึ่งช็อตสวยๆฮะโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนนะเก็บไปนะจะได้สวยนะนี่ครับทุกคนเก็บภาพนี้ไปด้วยกันครับความมุ่งมั่นสร้างคุณแล้ววันนี้คุณชาดื่มไมโลยังไงให้เท่ขนาดนี้ครับคุณชาคุณชาดูฮะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะฮะอยากได้ยินเหมือนที่อยู่ในโฆษณาของคุณให้คุณพูดว่าอร่อยดื่มไมโลเลยให้ได้ไหมฮะ I love to Milo เลยตบมือกับคุณชาคุณโอครับสุดยอดไปเลยและขอขอบคุณมากๆครับคุณนงนุชครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ทำให้เราได้เจอกับความมุ่งมั่นสร้างคุณแฟนๆอยากได้ยินคุณพูดสักนิดได้ไหมฮะความมุ่งมั่นสร้างคุณว้าวชัดมากชัดมากชัดเลย오늘 이렇게 더운데 같이 함께해서 너무 즐겁고 행복했고 รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็สนุกสนานมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกคนแม้ว่าในอากาศร้อนของวันนี้นะคะ네어제도너무즐거웠는데오늘도행복했던것같습니다เมื่อวานก็สนุกสนานกันมากๆเลยแต่วันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะ앞으로저차은우도많이응원해주시고마일로도많이응원해주세요อย่าลืมนะครับรักผมชาลูดูแล้วก็ไมโลไทยแลนด์ด้วยนะคะลาลาค่ะปุ้มลาคุณรักคุณชาลูดูไหมฮะรักไหมครับถ้ารักส่งเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะ1 2 3เพื่อเป็นการถ่ายภาพกับโดรนอีกครั้งหนึ่งนะคะอุ้ยเป็นภาพที่สวยมากแน่นอนพี่หนุ่ยวันนี้คือเต็มลานที่เราจะร่วมอยู่ในครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ไมโลไทยแลนด์นะฮะร่วมกับคุณชาอุนูแบรนด์บาสเตอร์ครับสำหรับช็อตแรกนะครับคุณชาอุนูจะมองไปที่โดรนนะฮะจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งครับนะฮะรอสักครู่นะฮะเอาละฮะจะมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องขอความร่วมมือจากแฟนๆทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มจริงๆสำหรับการที่ได้มาพบกับคุณชาอินูแบบนี้ใช่ครับจริงเลยนะความมุ่งมั่นสร้างคุณครับโอเคไหมครับช็อตที่2นะครับจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเป็นช็อตจากโดรนนะคะเป็นวิดีโอนะคะแฟนๆทุกคนครับเนื่องจากภาพเคลื่อนไหวมีเสียงด้วยนะเราจะพูดพร้อมๆกันว่าไมโลชาอินูไมโลชาอินูไมโลชาอินูสุดท้ายดังๆนะฮะ3ครั้งแฟนๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะเอาให้สุดเสียงเลยนะจะเป็นภาพเป็นคลิปประวัติศาสตร์แน่นอนกล้องพร้อมไหมครับกล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมอยากบอกนิดหน่อยครับพร้อมแล้วเรียบร้อยทุกคนครับนับ1 2 3พูดว่าไมโลชาอินูไมโลชาอินูนะฮะและทุกคนครับพัดของไมโลที่ชูขึ้นมาโบกสะบัดจะสวยมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไมโลชาอินูไมโลชาอินูไมโลชาอินูคุณชาอินูครับทุ
ัสเตอร์คนแรกของไมโลไทยแลนด์ครั้งนี้ต้องมาให้กำลังใจกันอยู่แล้วจริงเลยนะและยินดีด้วยคือไมโลไทยแลนด์จะให้สำหรับผู้โชคดีเมื่อกี้3คนตอบเก่งมากใช่ฮะแล้วก็อีก9คนได้โพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยอย่าลืมนะครับสำหรับ9ท่านที่ได้รับโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะครับเป็นสเปเชียลกิฟต์ของเรานะครับคุณจะต้องไปติดต่อรับของรางวัลได้ที่จุดลงทะเบียนนะครับตอนจบทำควิสแฟนไปรับของรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยนะถูกต้องแล้วนะฝากไว้ด้วยครับทุกคนกับงานสุดยิ่งใหญ่แบบนี้ปรากฏการณ์แล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนนั่งไปด้วยดูและยิ้มไปด้วยติดแฮชแท็กกันด้วยนะจุดบล็อกอินด้านหลังส่งเสียงให้แบบผู้ชายดูหน่อยครับแสดงความดีจากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไมโลประเทศไทยของเรานะคะ